สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอก,กันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นในรอบคัาคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องเพียงแค่ดเน a t เป็นซุปเปอร์ตงก็จะขอบคุณแฟนๆทุกท่านมากๆนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวของซาโอโมโรเดียนนะครับแล้วก็ข่าวซื้อขายอื่นๆที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็ขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพจ like ของสิงวอลฟ์ออฟบอลกันด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันมากมายโดยเฉพาะนัดเปิดสนามของพรีเมียร์ลีกครับที่ เชลซีครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวเราจะมีการจัดมีติ้งด้วยเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามได้ในเร็วๆนี้นะครับไปว่าถึงตลาดซื้อขายนักเตะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะสำหรับข่าวของเชลซีก็ฟาบิโอโรมาโนรายงานว่าเรเนโตเวกาเนี่ยตรวจร่างกายเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนในฐานะนักเตะใหม่ของเชลซีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาในลอนดอนครับและก็มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยระยะสัญญายาวจนถึงมิถุนายนปี2032นะครับ หลังจากบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับทางบาเซิลได้ที่14ล้านยูโรตามรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็โรโมาโนโรายงานว่าทุกๆอย่างเนี่ยกำลังพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนที่ผมอัดคลิปข่าวเนี่ยยังไม่ได้ชูเสื้อนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับทางเรนาโต v เว a กานะครับชูเสื้อแน่นอนนะเพียงแค่เมื่อไหรเท่านั้นเองขณะเดียวกันครับเรียมูมี่ออกมาพูดถึงริชเชนครับก็บอกว่าริชเชนเนี่ยอาจ ไม่ได้เล่นในบทบาทเกมรุกเหมือนที่เขาเคยเล่นภายใต้การคุมทีมของทูเคิลในแผนของมาเรสกาหน้าที่ในการสร้างสรรค์เกมอาจจะตกไปอยู่กับผู้เล่นหมายเลข8-2คนมากกว่านะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมักจะเป็นคิวแนนดูสบิริฮอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าตำแหน่งของริชจมในการเล่นแบ็คขวาเนี่ยอาจจะไม่ได้เติมบูบวาบเหมือนแต่ก่อนที่เขาถนัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทั้งริชจมทั้งกูสโตเนี่ยจะเป็นแบ็คที่ถนัดเรื่องการเติมเกมรุกแต่เดี๋วพอเป็น ยุคเอนโซมาเรสกาเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะเล่นยังไงนะฮะขณะเดียวกันอีเอลติกครับรายงานบอกว่าเชลซีจะพิจารณาทางเลือกในการปล่อยยืมตัวเลสลี่อูกัชุกูในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับความสําคัญอันดับต้นๆคือการปล่อยอูกัชุกูให้สโมสรอนในพรีเมียร์ลีกใช้งานโดยมี3ทีมที่กําลังให้ความสนใจนักเตะอยู่ในขณะน,นี้ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ประกาศแต่งตั้งฟิลิปเป้โคลโยครับ เป็นหัวหน้าโคชเชลซีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีอย่างเป็นทางการแล้วนอกจากนี้ครับก็มีบทสัมภาษณ์ของมาคุคุเรียาครับรวมไปถึงเอเย่นก่อนนะฮะเอเย่นก็คืออเล็กซ์ปีเก้ครับก็ออกมาพูดถึงกุคุเรียาบอกว่ามาคุคุเรียาเนี่ยรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากที่เชลซีครับและรวมไปถึงที่กรุงลอนดอนด้วยไอเดียของเขาคือการอยู่ต่อกับสโมสรถ้าสถานการณ์ทุกอย่างปกติดีเขาจะอยู่ต่อที่นั่นเพราะฉะนั้นก็เป็นการคอนเฟิร์มนะถึงแม้จะฟอร์มดีครับแต่ว่า ไม่ได้ย้ายทีมแล้วก็น่าจะอยู่กับทีมต่อสําหรับคคูครุย่านะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ก็ออกมาพูดถึงอนาคตของชูกูเมกาครับเขาบอกว่าชูบนะูเมกาเนี่ยมีข่าวถึงการตกเป็นเป้าของเอซิบิลานในการขอยืมตัวกองกลางดาวรุ่งรายนี้แต่โรมาโน่บอกว่าผมเนี่ยยังไม่ทราบถึงเรื่องนี้เช่นกันเชลซีไม่อยากปล่อยยืมเขาครับนั่นจึงทําให้สถานการณ์ยังดูเงียบและในกรณีใดก็ตามเชลซีเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับ ขณะที่เบนจาคขอบครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยชื่นชอบในตัวซามูโอโบโรเดียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถูกปฏิเสธข้อเสนอที่ยื่นไปถึง2รอบหนึ่งในนั้นเนี่ยคือ Chelsea เชลซีได้ยืย่นเงินสูงถึง45ล้านปอนด์เลยนะครับซึ่งซามูเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเอเจนต์ N แล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยโดยเอเจนต์ส่วนตัวเนี่ย,ย,ยก็ให้คุณแม่เขามารับหน้าที่แทนแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าในตอนนี้นะครับแต่ว่าสื่อในสเปนอย่างมากาเนี่ยเหมือนรายงานว่าเชลซีเนี่ย อตอนนี้ล้มเลิกความสนใจในตัวของซาบูโอโมโรเดนยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะล้มเลิกจริงหรือเปล่าโอ้แต่ชื่นชอบจริงๆนะมีข่าวเนี่ยยื่นข้อเสนอสองสารอบก็ยังปัดนะฮะขณะเดียวกันแกร์มบดี้ครับอันนี้ตีไว้เป็นลือนะฮะอย่าเพิ่งไปฟุ้งมาก,กว่าเชลซีแหละยังคงให้ความสนใจไปโดนโตปีกชาวโปรตุเกสของวูฟแฮมตันส่วนข่าวใหญ่ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวจอปรินยาเป็นตักเแต่ใหมไมาเยินเรียบร้อยครับเซ็นสัญ,ญญากัน4ปี นอกจากนี้ก็มีเฮียวีโกในดีลใหญ่ครับก็คือโจชัวเซอร์ซี่ย้ายไปแมนยูเรียบร้อยครับโดยแมนยูจะไม่ใส่ออปชั่นฉีกสัญญาแต่พวกเขาเนี่ยจ่ายเงินมากกว่า40ล้านยูโรเล็กน้อยครับด้วยเงื่อนไขาการจ่ายค่าตัวที่ดีกว่าภายใน3ปีเซอร์ซี่จะเซ็นสัญญาจนถึงมิถุนายนปี2 0 2 9พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ฤดูกาลนี่ถือเป็นการเซ็นสัญญาแรกในยุคข,ของกลุ่มของเอเนอสนะครับก็คือกลุ่มทุนที่มีเซอร์จิมและคลิปแหละนี่คือตัวแรกนะสำหรับ j จชัวเซอร์ซซึ่งดูแล้วดีลต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของมัตไทสเดลิกนะผมว่าดูแล้วไม่น่าพลิกนะครับที่เหลือก็มีข่าวเรื่องอเบิร์ซัม่ลากองก้าที่ย้ายจากอาร์เซนอลไปอยู่กับเซบียาเป็นเทียวิโกเรียบร้อยครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ12ล้านยูโรเป็นสัญญายืมตัวก่อนนะครับยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาด2 2ล้านยูโรที่เหลือเนี่ยจากข่าวก็มีบาเยนครับ พร้อมจะรับฟังข้อเสนอในการปล่อยตัวคิงซี่โคมองครับถ้าได้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50-60ถึงล้านยูโรอันนี้เป็นรายงานจากเลิกกิฟส์นะครับก็ช่วงหลังเจ็บบ่อยนะสำหรับคิงซี่โคมองก็เตรียมตัวที่จะโลกออกจากทีมที่เหลือเนี่ยก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมจะปล่อยเจ้ากันเซลโลออกจากทีมครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ต้องการค่าตัวที่ต่ำกว่า20ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับทางเจ้ากันเซลโล ะะที่เหลือก็มีรายงานจำนักเตะคนนี้ได้ไหมฮะบริโอบาโลเตลี่เตรียมที่จะย้ายไปคาแข้งในบราซิลครับหลังจากที่บาโลเตลี่เนี่ยบรรลุข้อตกลงกับสโมสรนโครินเทียนส์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ของบราซิลเหมือนกันนะฮะสำหรับทางโครินเทียนส์นะฮะที่เหลือเนี่ยนะครับก็มีรายงานจากดวิตออนสเตีนบอกว่าเจนคล็อปเนี่ยปฏิเสธที่จะรับหน้าที่คุมทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้มาก้าก็ยังรายงานเรื่องของสมูอโมรเดียนครับ มากาก็บอกว่าโอโมโรเดียนเนี่ยตั้งใจที่จะอยู่กับทีมแอตเลติโกมาดริดต่อไปซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะเชซีก็ไม่ต้องไปตามอะไรมากมายนะครับก็ควรจะหยุดได้แล้วนะฮะสำหรับซามูโอโมโรเดียนนะฮะที่เหลือก็ดูแล้วไม่มีอะไรครับก็มีดีลของตอนนี้ฟันเดเบกครับที่ย้ายไปอยู่จิโรนาด้วยค่าตัว5 0 0แสนปอนด์นะครับก็ยืนยันเป็นทางการประกาศเรียบร้อยแล้วค่าตัวทุกถูกนะครับสุดท้ายแล้วฟันเดเบกก็ไม่เวิร์กกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ย้ายหนีจากฝันร้ายสักทีนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของมาร์คจูเลนี่นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าสื่อเกี่ยวกับกีฬาชื่อดังของอิตาลีก็บอกว่าลูคาคูเนี่ยเหมาะกับเ,เกมของคอนเต้มากกว่าโอซิมเฮนนะครับเขามีเทคนิคและความสามารถในการขยับคือในการเคลื่อนที่ได้ดีกว่านะแล้วก็เขาเป็นตัวท็อปๆของทีมชาติเบลเยียมแล้วเขาก็มองว่าสําหรับตัวเขาเองนะเขามองว่าทาง โรเมลูลูกาคูเนี่ยดีกว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับก็เมื่อไหร่จะย้ายสักทีก็ไม่รู้นะสำหรับทางโรเมลูลูกคาคูนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ